แต่คุณพ่อต้องลองไปถามเพื่อนคุณพ่อดูด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาตั้งใจจะทำอะไรกันแน่แกหมายความว่าไงมันมีโรงพยาบาลที่อยู่ห่างจากเราไม่มากครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขากำลังจะเอาไอเดียที่ผมคิดเกี่ยวกับการทำบริการสัตว์เลี้ยงครบวงจรไปทำนะครับมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ผมไปที่โรงพยาบาลนั้นมาครับผมเห็นหมอกำลังเดินเข้าที่นั่นอยู่ก็อย่าไร้สาระดีกว่านะไอเดียที่แกคิดเนี่ยทำอย่างกับว่าคนอื่นเขาคิดไม่ได้หรือไงเรื่องนั้นเนี่ยฉันจัดการให้คนปล่อยข่าวเรียบร้อยป่านนี้มันแพร่ไปทั่วโซเชียลแล้วล่ะแต่ตาลว่าตาลได้ยินอาหมอคุยโทรศัพท์อะค่ะเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยข่าวอะไรสักอย่างก็จะไปใส่ร้ายคนโดยไม่มีหลักฐานดีกว่านะอาเขาเป็นคนช่วยพ่อตั้งโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาเขาจะทำมันพังไปทำไมแล้วคุณพ่อรู้ได้ยังไงครับว่าอาหมอเขาไม่ได้มีที่อื่นให้ไปแล้วครับแล้วคุณเองก็เคยบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าเขามาขอคุยเรื่องขอถอนหุ้นเรื่องนั้นว่าเดี๋ยวผมคุยเองส่วนชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่มันเสียหายไปล่ะเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจัดการเองครับมีวิธีดูแลแมวที่แกอยากเลี้ยงด้วยเหรอเดี๋ยวฉันไปดูเลยแกหมอหล่ออ่ะพาแมวไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาดีกว่าหุยหล่อจริงด้วยน้องท่านสุนีย์พูดน่ารักเลยอ่ะไม่ไหวแล้วแม่กดไลค์ด่วนๆเลยค่ะคลิปนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ดีมากคนอยากเลี้ยงสัตว์ควรรู้นี่ไปตามหนังสือที่เขาบอกมาแล้วนะอันนี้เหมือนคนเดียวกับหมอหมาในคลิปที่สอนเลี้ยงสัตว์นั้นเลยใช่ไหมหมอหมาคนนี้นะตัวจริงอ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ใจดีเวอร์เคยพาแมวไปที่นี่ดูแลดีมากจริงๆหมอใจดีมากนี่มันอะไรกันเนี่ยผมก็บอกคุณแล้วไม่ต้องมาเดี๋ยวผมจัดการเองนี่มาอะไรกันคนมารอเจอคุณหมอน้ำชาค่ะเจอทำไมนี่เลยค่ะที่เขาจะมีการดามหูหรือว่าตัดหางเพื่อสุขภาพเขาดีขึ้นนะครับจริงๆก็มีหลายคนออกมาพูดแล้วนะครับว่าการตัดหางเนี่ยไม่ได้ช่วยให้สุขภาพเขาดีขึ้นครับและมีหลายๆประเทศยอดขายหนังสือของเมื่อวานนะคะตอนนี้เป็นเบสเซลเลอร์แล้วค่ะเราน่าจะต้องพิมพ์ครั้งที่2แล้วค่ะคุณไอฉันยังขาดหวัง